If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งเหตุไหนใหญ่ต้องกลัวผลของสงครามแต่สำหรับยอดขุนพลแล้วการได้รับชัยชนะ100ครั้งจากการรบทั้ง100ครั้งยังไม่เท่าได้รับชัยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวจากการที่ไม่ต้องรบนี่แหละคือยอดขุนพลโดยแท้จริงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารสำหรับ The Great Readers ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ทุกคนครับผมได้เตรียมอาหารทางความคิดหรือที่เรียกว่า Food for Thought ไว้บริการทุกๆ ท่านครับท่านผู้ฟังทุกท่านกำลังฟังตำราพิชัยสงครามซุนวูฉบับสมบูรณ์ที่สุดปี2021สำหรับเสนาธิการกองทัพครับ The Art of War Version ตำราพิชัยสงครามสำหรับทหารศึกษาโดยทหารและอธิบายความโดยเสนาธิการทหารวันนี้เสนอเป็นตอนที่4ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในตอนที่ผ่านมานั้นทุกท่านคงได้ตระหนักดีแล้วว่าการทำสงครามนั้นไม่มีสิ่งใดง่ายเลยนะครับมีกลยุทธ์และเทคนิคที่ยอดขุนพลจะต้องทราบเพื่อใช้ในการเตรียมการตั้งแต่ยังไม่เริ่มทำสงครามกันเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอเสนอตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่3โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Planning a Siege ซึ่งก็แปลว่าการวางแผนในการบุกโจมตีครับหรือว่าในบางเล่มที่เป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า Attack by Stratagem ซึ่งก็แปลว่าการจู่โจมด้วยกลยุทธ์หรือว่าเล่ห์เหลี่ยมครับท่านผู้ฟังครับผมจะขอแปลจากใจความในบทนี้ในสิ่งที่อาจารย์ผมท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังโดยจะใช้คำภาษาไทยให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทนี้ว่าตำราพิชัยสงครามซุนวูบทที่3การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการทำศึกครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับในบทที่3นี้นะครับซุนวูได้แต่งด้วยภาษากวีแล้วก็ได้ใช้ถ้อยคำเชิงเปรียบเทียบที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า paradoxical ครับซึ่งก็เป็นคำเปรียบเทียบตามสไตล์ของลัทธิเต๋านะครับหรือว่าคำสอนของขงจื้อนะครับเป็นการเปรียบเทียบแบบขั้วหนึ่งกับอีกขั้วหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นสีดำกับสีขาวมีความหวานกับมีความเค็มมีความร้อนกับมีความเย็นเช่นนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่อาจารย์ของผมแปลมาให้ผมฟังเป็นภาษาอังกฤษก็จะใช้คำที่เข้าใจง่ายครับซึ่งผมก็จะขอแปลจากสิ่งที่ผมเข้าใจเป็นภาษาอังกฤษนั้นมาใช้คำภาษาไทยที่เข้าใจง่ายอีกทีหนึ่งครับซึ่งในบทนี้นะครับซุนวูก็จะอธิบายถึงการวางแผนในการทำศึกโดยใช้กลยุทธ์มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับเตรียมตัวกันให้พร้อมเลยนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านในบทนี้เนี่ยเมื่อได้ถอดรหัสสกัดเอากลยุทธ์ออกมาแล้วโอ้โหเรียกได้ว่าใครมีภาชนะมากเท่าไหร่ขนมาเลยนะครับบทนี้มีกลยุทธ์มากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมยินดีที่จะให้ทุกๆท่านได้นำเก็บไปเป็นอาหารทางความคิดหรือสิ่งที่เรียกว่า Food for Thought ครับในบทที่3นี้นะครับความพิเศษของมันก็คือเพื่อนของผมนะครับที่เป็นชาวต่างชาติทุกคนเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อหาในบทที่3นี้มันคือ fundamental basis ครับซึ่งก็เป็นความรู้พื้นฐานที่เป็นรากฐานสำหรับทุกกลยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบทที่3นี้ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเพื่อนของผมนั้นเขาท่องจำได้จนขึ้นใจแล้วก็นำความรู้ในบทที่3นี้ไปประยุกต์นะครับไปพัฒนาต่อแล้วก็แตกแขนงออกมาเป็นกลยุทธ์ต่างๆอีกนับร้อยข้อเลยนะครับคนไทยที่ผมรักทุกคนควรที่จะต้องรู้ถึงกลยุทธ์นี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมของชาวต่างชาติครับท่านผู้ฟังครับ
ซุนวูได้กล่าวว่า In the practical art of war ซึ่งก็แปลว่าในศิลปะการทำสงครามนะครับการทำสงครามเนี่ยจัดเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลครับซึ่งโดยปกติแล้วสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับผมใช้คำว่าดีที่สุดเลยนะครับก็คือมีชัยชนะจากการยึดประเทศของศัตรูทั้งหมดโดยไม่เสียหายนะครับที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าในตำราที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาได้อธิบายไว้ว่า the best thing ครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรดียิ่งไปกว่านี้แล้วนะครับ the best thing of all is to take the enemy's country whole and intact นะครับก็คือสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือมีชัยชนะจากการยึดประเทศของศัตรูทั้งหมดโดยที่ฝ่ายเรานั้นไม่เสียหายไม่สูญเสียอะไรเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับสิ่งที่ดีรองลงมาก็คือมีชัยชนะและจับทหารของข้าศึกไว้ได้หมดโดยที่ฝ่ายเราไม่เสียไพร่พลเลยย่อมดีกว่ามีชัยชนะจากการฆ่าและทำลายข้าศึกได้ทั้งหมดครับซึ่งผมก็แปลมาจากคำว่า it is betterTo recapture an army entire than to destroy it นะครับซึ่งก็คือศิลปะการทำสงครามนี่แหละครับด้วยเหตุผลดังนี้นะครับซุนวูจึงได้กล่าวว่าการได้รับชัยชนะ100ครั้งจากการรบทั้ง100ครั้งก็ยังไม่เท่าได้รับชัยชนะเพียงแค่ครั้งเดียวจากการที่ไม่ต้องรบครับนี่แหละครับคือยอดขุนพลที่แท้จริงครับด้วยเหตุดังนี้แล้วนะครับใครๆก็ตามล้วนแต่อยากจะเป็นยอดขุนพลด้วยกันทั้งสิ้นอยากที่จะมีชัยชนะเหนือข้าศึกโดยไม่ต้องรบด้วยกันทั้งนั้นแหละครับคำถามสำคัญก็คือทำอย่างไรล่ะครับถึงจะมีชัยชนะโดยที่ไม่ต้องรบครับมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆนะครับถ้าเขาทำกันได้ง่ายๆนะครับเขามีชัยชนะที่ได้มาจากการไม่ต้องรบกันง่ายๆนะครับโลกนี้ก็คงไม่มีสงครามโลกถึง2ครั้งหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมันเป็นสิ่งที่ยากยิ่งครับมันเป็นสิ่งที่ต้องออกแบบมันเป็นสิ่งที่ต้องวางแผนมันเป็นสิ่งที่ต้องคิดกลยุทธ์คิดกลอุบายนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับด้วยความปรารถนาที่ว่าจะมีชัยชนะเหนือข้าศึกโดยไม่ต้องรบแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นยอดขุนพลจึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ของซุนวูในบทที่3นี้ครับซุนวูจึงได้คิดสุดยอดกลยุทธ์ขึ้นมาเพื่อสำหรับยอดขุนพลทุกคนมีดังนี้ครับก่อนที่จะทำการรบเอาผลแพ้ชนะนั้นให้ยอดขุนพลทำตามนี้ข้อที่1ให้ทำลายแผนของข้าศึกให้ได้หรือทำลายข้าศึกตั้งแต่ยังวางแผนอยู่ครับถ้าทำได้ทำสำเร็จก็จะได้รับความสำเร็จสูงสุดครับผมขออธิบายความเพิ่มเติมนะครับที่ซุนวูระบุไว้สิ่งนี้เป็นข้อที่1เนื่องจากว่าถ้าท่านทำลายแผนของข้าศึกได้นะครับทำลายข้าศึกตั้งแต่ข้าศึกยังวางแผนอยู่นั่นหมายความว่าข้าศึกเนี่ยแพ้ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้รบกับท่านเลยนะครับเมื่อไม่มีแผนเมื่อแผนถูกทำลายเมื่อทำตามแผนไม่ได้นะครับหรือว่าถูกทำลายตั้งแต่ยังวางแผนอยู่นั่นหมายความว่าท่านได้รับชัยชนะโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องรบครับนี่คือการบรรลุเป้าหมายสูงสุดในสิ่งที่ซุนวูกล่าวไว้ว่าได้รับชัยชนะโดยไม่ต้องรบซุนวูจึงได้บอกว่าถ้าทำข้อหนึ่งนี้สำเร็จนะครับท่านจะได้รับความสำเร็จสูงสุดครับแต่ทว่าท่านผู้ฟังทุกท่านครับมันยากนะครับอยู่ดีๆใครจะไปให้ทำลายตอนที่ขณะยังวางแผนอยู่ถูกไหมครับแล้วแผนของข้าศึกนั้นก็เป็นความลับสูงสุดยอดนะครับใครจะให้ล่วงรู้กันได้ง่ายๆซุนวูจึงได้กล่าวไว้ว่าถ้าทำข้อ1ไม่ได้นะครับให้ไปทำข้อ2ครับซึ่งข้อ2นี้ซุนวูได้กล่าวว่าให้ทำลายความสามัคคีของข้าศึกให้ได้ถ้าทำได้ท่านจะได้รับความสำเร็จรองลงมาครับในข้อนี้เนี่ยผมขออธิบายความเพิ่มเติมนะครับทำไมซุนวูถึงบอกให้ทำลายความสามัคคีของข้าศึกครับก็เพราะว่าข้อหนึ่งนั้นนะครับให้ทำลายแผนแต่ว่าเราทำลายไม่ได้นะครับซุนวูก็เลยให้ทำลายความสามัคคีของข้าศึก
ถ้าข้าศึกไม่มีความสามัคคีนะครับแผนที่ถูกออกแบบมานั้นนะครับก็ไร้ซึ่งความสามัคคีในการกระทำทุกกิจการทางการทหารให้สำเร็จตามแผนครับซุนวูจึงบอกไว้ว่าถ้าทำข้อ2นี้สำเร็จท่านจะได้รับความสำเร็จรองลงมาครับแต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะทำกันได้ง่ายๆเช่นเดียวกันนะครับการที่เป็นแม่ทัพแล้วเลือกทหารเลือกลูกน้องไปทำสงครามไปทำการรบเขาก็ต้องเลือกคนที่ถูกอกถูกใจกันแล้วครับคนที่ชอบพอกันแล้วครับเขาไม่คงไม่เลือกคนที่เป็นปรปักษ์ต่อกันนะครับหรือว่าไม่ถูกกันมาทำสงครามร่วมกันหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ยากครับยากที่จะสำเร็จในข้อ2นี้แต่ซุนวูก็บอกว่าถ้าทำข้อ2นี้ไม่ได้ให้ทำข้อ3ครับข้อ3ซุนวูกล่าวไว้ว่าให้ทำลายพันธมิตรของข้าศึกทำให้ข้าศึกโดดเดี่ยวถ้าทำได้ท่านก็จะได้รับความสำเร็จปานกลางครับผมขออธิบายขยายความเพิ่มเติมในข้อที่3นี้นะครับซุนวูบอกว่าให้ทำลายแผนของข้าศึกในข้อที่1ถ้าทำลายไม่ได้ก็ให้ทำลายความสามัคคีในข้อที่2แต่ถ้าทำลายไม่ได้อีกนะครับก็ให้ทำลายมิตรของข้าศึกในข้อที่3ครับเพราะว่าซุนวูเขาคิดว่าการที่ข้าศึกรบเพียงทัพเดียวนะครับรบโดยโดดเดี่ยวก็ย่อมง่ายกว่าการที่ข้าศึกมีพันธมิตรนะครับเพราะว่าถ้าข้าศึกมีพันธมิตรนะครับเราจะทำศึกกับข้าศึกเราก็ต้องพะวงว่าจะถูกพันธมิตรของข้าศึกนั้นตรีกระหนาบนะครับหรือว่าตีตลบหลังหรือไม่นะครับแต่เมื่อข้าศึกถูกทำลายพันธมิตรแล้วนะครับข้าศึกจะรบเพียงแค่โดดเดี่ยวครับฝ่ายเราก็ไม่ต้องกังวลสิ่งใดครับก็แต่งกลเล่นศึกไปเรื่อยๆนะครับยังไงซะข้าศึกก็ไม่มีคนมาช่วยนะครับเช่นนี้เป็นต้นซุนวูจึงกล่าวไว้ว่าถ้าทำข้อที่3นี้ได้สำเร็จนะครับก็จะได้รับความสำเร็จปานกลางแต่มันก็ยากครับท่านผู้ฟังทุกท่านโลกนี้มันไม่ได้เชื่อคำพูดกันได้ง่ายๆนะครับโลกนี้มันเต็มไปด้วยผลประโยชน์ครับถ้ามีผลประโยชน์ต่อกันพันธมิตรหาได้ไม่ยากครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทำข้อ3นี้ไม่ได้นะครับซุนวูก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้ไปทำข้อ4ครับข้อ4นะครับซุนวูบอกว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเลยนะครับก็คือการใช้กำลังทหารทั้งหมดเข้าตีเข้ารบล้อมป้อมโจมตีค่ายตัดทางส่งกำลังบำรุงและอื่นๆเพื่อหักเอาชัยชนะมาให้ได้ในเมื่อทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ได้ในเมื่อทำลายแผนของข้าศึกไม่ได้ทำลายความสามัคคีของข้าศึกก็ไม่ได้อีกนะครับมีหนำซ้ำแล้วก็ยังทำลายพันธมิตรของข้าศึกไม่ได้เพราะนั้นเราไม่มีทางเลือกครับก็จำเป็นที่จะต้องเข้าตีเข้ารบล้อมป้อมโจมตีค่ายครับซุนวูกล่าวไว้ว่านี่คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดครับแต่ว่าก็ต้องทำให้สำเร็จครับเพราะว่าถ้าทำไม่สำเร็จก็จะไม่ใช่ยอดขุนพลครับก็จะเป็นขุนพลที่พ่ายแพ้ต่อข้าศึกครับซึ่งการกระทำทั้ง4ข้อนี้นะครับในยุคชุนชิวของซุนวูหรือว่ายุคจ้านกัวของซุนปินก็ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายสักข้อหนึ่งเลยครับถ้าเราเป็นฝ่ายเข้าตีนะครับข้าศึกเป็นฝ่ายตั้งรับข้าศึกก็จะตั้งรับอยู่ในป้อมค่ายครับก็จะยิ่งยากลำบากเข้าไปอีกในตรงนี้นะครับผมขออธิบายความรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าเหตุใดผมจึงกล่าวว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับถ้าเราเป็นฝ่ายเข้าตีนะครับและข้าศึกอยู่ในป้อมค่ายแล้วเกิดการรบติดพันยืดเยื้อยังไม่รู้ผลแพ้ชนะกำลังพลของเราจะลดลงเรื่อยๆครับในการดำเนินการการทัพในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคชุนชิวหรือว่ายุคจ้านขวาก็ดีเนี่ยหากฝ่ายบุกเข้าตีแล้วนะครับกำลังของฝ่ายบุกนั้นน่ะลดลง1ใน3ต้องรีบถอนทัพครับเพราะว่านั่นหมายความว่าถ้าไม่ถอนทัพหรือว่ายังคงรบต่อไปยังไงก็ไม่ชนะครับถ้ากำลังพลของเราเนี่ยลดลง1ใน3แล้วยังคงรบต่อไปนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะได้รับชัยชนะจากการเข้าตีให้รีบสั่งถอนทัพครับ
พราะว่าไม่เกิดประโยชน์ในการที่จะรุกต่อไปต้องถอนทัพกลับมาหากลอุบายก่อนแล้วค่อยกลับไปตีใหม่ในโอกาสหลังครับด้วยเหตุนี้แหละครับท่านผู้ฟังทุกท่านถ้าเข้าตีหนึ่งครั้งแล้วไม่ได้รับชัยชนะก็ต้องสั่งให้ถอยนะครับเท่ากับว่าเสียกำลังทหารไป1ใน3แล้วถ้าเข้าตีครั้งที่2ก็ไม่ชนะอีกนะครับก็ต้องสั่งถอยครับก็เสียกำลังไปเพิ่มเติมอีก1ใน3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจำนวนทหารก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับด้วยเหตุนี้นะครับซุนดูจึงใกล้ได้กล่าวว่าการเข้าตีป้อมค่ายคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดครับมันคือข้อ4ไงครับแต่ก็ไม่มีทางเลือกครับถ้ายิ่งเข้าตีมากครั้งขึ้นเท่าไหร่แล้วก็หาชัยชนะไม่เจอมากขึ้นเท่านั้นนะครับก็ยิ่งเสียกำลังพลไพ่พลมากไปทุกวันทุกวันท่านผู้ฟังอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่ผมได้อธิบายไปตอนก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาฝึกทหารกันเป็นปีๆนะครับฝึกรบกันเป็นปีๆถ้ากำลังพลเป็นทหารเก่านะครับฝึกเนี่ยใช้เวลา8เดือนนะครับถึงจะทำการรบได้แต่ถ้าฝึกจากชาวบ้านนะครับที่ทำไร่ทำสวนมานะครับอย่างต่ำก็ต้องปีหนึ่งหรือ2ปีครับแล้วก็งบประมาณที่เสียไปเนี่ยก็เสียไปตั้งแต่วันแรกที่เกณฑ์เข้ามาเป็นทหารเลยละครับซึ่งซุนวูได้กล่าวไว้ในบทก่อนหน้านี้ว่ามีค่าใช้จ่ายในการทำศึกเนี่ยวันละ 1,000 ตำลึงทองครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าการลบติดพันการลบยืดเยื้อยิ่งนานวันเข้าก็ 1,000 ตำลึงทองต่อ1วันนะครับก็หายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลบเท่าไหร่ยังไม่พบกับชัยชนะสักทีนะครับในการเข้าตีหนึ่งครั้งเนี่ยกำลังทหารที่ฝึกมาปีหรือ2ปีก็แล้วแต่เนี่ยทุกอย่างจะหายวับภายในวันเดียวเลยละครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับชายชาติทหารนะครับถ้าไม่มีทางอื่นให้เลือกเดินนะครับก็จำเป็นที่จะต้องสู้ครับถ้าไม่มีทางอื่นให้เลือกปฏิบัติการทำสงครามคือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำครับเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่รอดต่อไปได้แม้จะต้องสูญเสียแม้จะต้องจ่ายแพงถึงวันละ 1,000 ตำลึงทองทหารอาชีพอย่างเราก็ยินดีก็ต้องทำเพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ให้ได้ครับซุนวูจึงได้คิดกลยุทธ์ในการทำศึกออกมาเพื่อที่ว่าจะได้เป็นผู้กำชัยชนะครับซุนวูได้กล่าวไว้ว่าแผนเชิงกลยุทธ์ในการทำศึกมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อครับข้อ1ครับถ้ามีกำลังมากกว่า10เท่าให้พึงล้อมครับข้อนี้นะครับหมายความว่าถ้ากำลังของฝ่ายเราเนี่ยมีมากกว่าข้าศึก10เท่านะครับก็ให้ล้อมไว้ครับแล้วก็กดดันทางจิตวิทยานะครับกดดันต่างๆนานาให้ข้าศึกเนี่ยออกมาจากป้อมออกมาจากค่ายในเมื่อเรามีกำลังมากกว่าถึง10เท่านะครับข้าศึกออกมาก็อ้อยเข้าปากช้างนะครับยังไงข้าศึกก็แพ้ครับข้อ2ครับถ้ามีกำลังมากกว่าข้าศึก5เท่าให้เข้าตีครับในข้อนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมเนื่องจากว่าถ้าเรามีกำลังมากกว่าข้าศึกถึง5เท่านะครับเราเข้าตีได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเข้าตีแล้วกำลังของฝ่ายเรานั้นลดลง1ใน3ถือว่าเข้าตีไม่สำเร็จให้ถอยนะครับแต่ถ้าว่าตอนนี้เรามีกำลังมากกว่าข้าศึกถึง5เท่านะครับถ้าเข้าตีไม่ได้ตีไม่สำเร็จแล้วสูญเสียกำลังพลถึง1ใน3เนี่ยแสดงว่าขุนพลแม่ทัพไร้ซึ่งความสามารถแล้วล่ะครับข้อ3ครับถ้ามีกำลังมากกว่าข้าศึก2เท่าให้แบ่งกำลังกันเข้าตีครับในข้อนี้นะครับผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับตรงที่ว่าถ้าเรามีกำลังมากกว่าข้าศึก2เท่านะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าข้าศึกมีกำลังในการรักษาป้อมค่ายเนี่ย 50,000 คนนะครับเรามีกำลังคน 100,000 คนนะครับก็ให้แบ่งออกเป็น2กองนะครับจะกองมากกองน้อยหรือเท่ากันแล้วแต่กลยุทธ์แล้วแต่เทคนิคนะครับแต่ให้แบ่งกำลังเป็น2กองเข้าตีกลางวัน1กองเข้าตีกลางคืน1กองนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับกำลังพลของฝ่ายเรายังไม่พักครับแต่กำลังพลของฝ่ายข้าศึกจะต้องทำศึกตลอดทั้งวันทั้งคืนข้าศึกจะไม่ได้พักนะครับและข้าศึกก็จะอ่อนแรงและ
พ่ายแพ้ไปในที่สุดครับอันนี้คือความในของแผนเชิงกลยุทธ์ข้อที่3ครับข้อ4ครับถ้ากำลังเท่ากันให้ชิงจู่โจมก่อนครับในข้อนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้ครับถ้ามีกำลังเท่ากันนะครับถ้าข้าศึกมี 50,000 คนเรามี 50,000 คนนะครับก็อย่ารีบด่วนเปิดฉากโจมตีก่อนละครับให้คอยจังหวะนะครับให้ออกอุบายนะครับแล้วก็ให้หาช่องทางในสิ่งที่ข้าศึกนั้นเพียงพร้ำนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นเวลาที่ข้าศึกกำลังพักนะครับหรือว่ายั่วยุให้ข้าศึกโกรธออกมาทำศึกด้วยอารมณ์นะครับหรือว่าเป็นเวลาที่ข้าศึกไม่ทันได้ระวังตัวนะครับซุนบูก็บอกว่าช่วงเวลาแห่งนี้แหละเป็นช่วงเวลาจู่โจมนะครับคำว่าจู่โจมเนี่ยเป็นคำภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ครับก็คือจู่โจมด้วยการที่ทำให้ข้าศึกเนี่ยเซอร์ไพรส์นะครับว่าไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ระวังนะครับอันนี้คือแผนเชิงกลยุทธ์ในการทำศึกข้อที่4ครับสำหรับข้อที่5นะครับถ้ากำลังน้อยกว่าซุนบูบอกว่าให้ตั้งรับครับก็แน่นอนแล้วครับถ้ากำลังเราน้อยกว่าเราบุกเข้าไปนะครับแล้วยังเข้าตีไม่ได้สูญเสียกำลังคนไป1ใน3แล้วต้องถอยทัพนะครับไม่นานหรอกครับเราจะพ่ายแพ้ทั้งหมดนะครับซุนวูจึงบอกว่าถ้ากำลังน้อยกว่าก็ให้พึงตั้งรับเถอะนะครับแล้วค่อยออกกลกุบายต่างๆนานาให้ได้เสียก่อนเมื่อมั่นใจแล้วนะครับค่อยปฏิบัติตามกลอุบายนั้นนะครับข้อ6ครับถ้าเรามีกำลังน้อยกว่าข้าศึกมากๆให้ถอยทัพครับก็ถอยเลยครับถ้ามีน้อยกว่าเยอะนะครับให้ถอยอย่าไปสู้ครับถ้าสู้ไปนะครับกองทัพของฝ่ายเราก็มีแต่จะละลายนะครับสลายไปแน่นอนนะครับเพราะว่าดันทุรังสู้ไปซุนวูกล่าวว่าก็มีแต่จะย่อยยับอับจนครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับแผนเชิงกลยุทธ์ที่ผมได้กล่าวมาในการทำศึกทั้ง6ข้อนี้นะครับคนที่มีหน้าที่ในการประเมินนะครับคนที่มีหน้าที่ในการสั่งการก็คือจอมทัพหรือว่าผู้บัญชาการสูงสุดนะครับในกองทัพนั้นๆ นะครับซุนบูจึงได้กล่าวไว้ว่าจอมทัพหรือว่าผู้บัญชาการสูงสุดในกองทัพนั้นๆเปรียบประดุจดังเสาหลักค้ำจุนประเทศชาติครับถ้าจอมทัพหรือผู้บัญชาการสูงสุดนั้นชำนาญการทำศึกในทุกขั้นตอนประเทศชาติย่อมจะเข้มแข็งแต่ถ้าจอมทัพหรือผู้บัญชาการสูงสุดไร้ซึ่งความสามารถไร้ซึ่งประสบการณ์ประเทศชาติย่อมอ่อนแอครับซุนวูได้อธิบายในสิ่งนี้นะครับที่เรียกว่าข้อเตือนใจจอมทัพนะครับซึ่งในทหารทุกๆยุคทุกๆสมัยนะครับของประเทศไทยก็มีตลอดครับประเทศไทยเนี่ยจะเรียกว่าข้อเตือนใจผู้นำทัพหรือข้อเตือนใจผู้บังคับบัญชาครับในยุคชุนชิวนะครับซุนบูก็ได้กล่าวไว้ว่าข้อเตือนใจจอมทัพมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า now the general is the bulwark นะครับซึ่งก็แปลว่า general ก็คือท่านนายพลนะครับซึ่งผมแปลว่าจอมทัพหรือว่าผู้บัญชาการสูงสุดนะครับคือป้อมปราการนะครับหรือเกาะป้องกันชิ้นสำคัญนะครับ now the general is the bulwark of the stateIf the bulwark is complete at all points, the state will be strong. If the bulwark is defective, the state will be weak. นะครับก็ได้เขียนบรรยายไว้ชัดเจนนะครับถ้าจอมทัพหรือว่าผู้นำทัพสูงสุดนั้นนะครับมีข้อเตือนใจทั้ง3ข้อนี้และปฏิบัติตามนะครับ the state will be strong นะครับก็รัฐนั้นนะครับประเทศนั้นแคว้นนั้นก็จะเข้มแข็งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่สนใจไม่ใส่ใจละเลยนะครับ the state will be weak นะครับก็รัฐนั้นประเทศนั้นแคว้นนั้นก็จะอ่อนแอแล้วครับข้อเตือนใจจอมทัพหรือผู้บัญชาการสูงสุดทั้ง3ข้อนะครับมีดังนี้ครับข้อที่1สั่งให้รุกในขณะที่ไม่ควรรุกสั่งให้ถอยในขณะที่ไม่ควรถอยย่อมทำให้กองทัพระส่ำระสายครับภาษาอังกฤษนะครับในส่วนนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hobbling the army ครับก็คือทำให้กองทัพเนี่ยเกิดความโกลาหลกันเลยละครับสั่งรุกสั่งบุกในขณะที่ไม่มีกลศึกหรือไม่มีกลยุทธ์เลยนะครับถ้าภาษาวัยรุ่นก็จะเรียกว่าลุยถั่วนี่แหละครับแล้วก็สั่งถอยในขณะที่กำลังเป็นต่อนะครับ
กำลังลุกอยู่กำลังเป็นต่อก็สั่งถอยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในสิ่งนี้เนี่ยซุนวูบอกว่าจะทำให้กองทัพเกิดความโกลาหลครับเกิดความระส่ำระสายครับข้อ2ครับสั่งการตามอำเภอใจครับไร้ซึ่งหลักการไร้ซึ่งความเข้าใจในกองทัพของตนนะครับตรงนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงตรงที่ว่าถ้าจอมทัพนะครับหรือว่าผู้บัญชาการสูงสุดนั้นไม่รู้จักกองทัพของตนเองนะครับไม่รู้จักลูกน้องของตนเองเลยไม่รู้จักฟังก์ชันหน้าที่ของหน่วยต่างๆในกองทัพตนเองเลยนะครับสั่งการไร้ซึ่งหลักการนะครับสั่งการตามอำเภอใจแน่นอนครับย่อมทำให้เกิดความสับสนนะครับอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ผมนะครับอันนี้เป็นหน้าที่ของกองนู้นทำไมมาให้ผมทำเช่นนี้เป็นต้นนะครับย่อมทำให้เกิดความสับสนงุนงวยครับภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า this causes restlessness in the soldiers' minds ซึ่งก็แปลว่าในกรณีนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความสับสนความกระสับกระส่ายความกระวนกระวายในจิตใจของทหารทุกคนอย่างที่ผมบอกเมื่อตอนที่ผ่านมานะครับจอมทัพแม่ทัพขุนพลนายกองหรือผู้นำทัพทุกตำแหน่งนั้นต้องมีในสิ่งที่เรียกว่า wisdom นะครับไม่ใช่แค่ knowledge นะครับwisdom นี่คือปัญญาอย่างรู้ที่พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ครับสำหรับข้อที่3นะครับบัญชาการลบโดยไร้ซึ่งหลักการพื้นฐานสั่งการไม่เป็นตรรกะไร้ซึ่งการประยุกต์พลิกแพงไม่ผสมผสานการดำเนินกลยุทธ์และเมื่อถึงเวลาคับขันก็ไม่เด็ดขาดครับในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า without discrimination นะครับซึ่งก็แปลว่าสั่งการโดยปราศจากการพินิจพิเคราะห์แล้วครับท่านผู้ฟังครับตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายเพิ่มเติมตรงที่ว่าโดยปกติแล้วในยุคนั้นนะครับคนที่จะเป็นแม่ทัพหรือว่าเป็นขุนพลหรือแม้กระทั่งจอมทัพหรือผู้บัญชาการสูงสุดได้เนี่ยก็ต้องเรียนมาจากสำนักปราชญ์ชื่อดังหลายๆสำนักนั่นแหละครับแต่ว่านักเรียนในสำนักปราชญ์นะครับก็ไม่ได้มีนักเรียนแค่คนเดียวครับมีด้วยกันหลายคนนะครับแล้วก็คนที่โดดเด่นขึ้นมาคนที่รู้จักประยุกต์พลิกแพงในสิ่งที่ปราชญ์ท่านสอนนะครับก็จะสามารถที่จะไต่เต้าเป็นใหญ่เป็นโตได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วหัวใจที่สำคัญก็คือการประยุกต์พลิกแพงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในเมื่อเราเรียนมาแบบนี้นะครับคนอื่นเขาก็เรียนมาแบบนี้เหมือนกันถ้าเราใช้กลยุทธ์ทุกกลยุทธ์โดยที่ไม่ประยุกต์พลิกแพงเลยนะครับข้าศึกย่อมดักทางได้ครับนั่นไม่ใช่กลยุทธ์นะครับอันนั้นคือการทำตามตำรานะครับหัวใจที่สำคัญจริงคือการประยุกต์การพลิกแพงนะครับสุดยอดกลยุทธ์จึงกลายเป็นการลบที่ไร้รูปแบบตามตำราครับในส่วนนี้นะครับภาษาอังกฤษได้บรรยายไว้เห็นภาพมากๆเลยนะครับเขาบอกว่า this is simply bringing anarchy into the army and frying victory away นะครับซึ่งก็แปลว่าหากผู้นำทัพนะครับไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเตือนใจข้อนี้แล้วนะครับก็จะทำให้กองทัพเนี่ยอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอนาคีนะครับอนาคีก็คือเป็นสภาวะที่ไร้ซึ่งเอกภาพนะครับไม่มีใครฟังใครนะครับไม่มีสายบังคับบัญชาที่แน่นอนเกิดความสับสนนะครับไร้ทิศทางสุดท้ายแล้วนะครับ flying victory away นะครับชัยชนะก็จะบินหนีไปนะครับก็จะนำไปสู่ความล่มสลายนะครับความแตกพ่ายในที่สุดครับนี่คือ3ข้อเตือนใจของผู้นำทัพหรือผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับจากนั้นนะครับซุนวูก็ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งชัยชนะ5ประการครับก็ภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า there are 5 essentials for victory ครับคำว่า essentials นี้นะครับมันแปลว่ามีความสำคัญหรือว่าจำเป็นจริงๆนะครับผมจึงขอแปลว่าเป็นปัจจัยแห่งชัยชนะ5ประการนะครับประกอบไปด้วย 1. จะชนะเมื่อรู้ว่าเมื่อไหร่ควรลบและเมื่อไหร่ไม่ควรลบ 2. จะชนะเมื่อรู้จักการใช้กำลังใช้กำลังอย่างไรกับข้าศึกที่เหนือกว่าและใช้กำลังอย่างไรกับข้าศึกที่ด้อยกว่า 3. จะชนะเมื่อขุนพลแม่ทัพและทหารประสานใจกันเป็นหนึ่งมีแต่ใจเท่านั้นที่แลกใจได้ 4. จะชนะเมื่อเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอและรอคอยโอกาสเข้าจู่โจมเมื่อข้าศึกยังไม่พร้อมและไม่ทันได้ระวัง
และ5จะชนะเมื่อมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนใครต้องฟังใครในสนามรบเพราะเมื่ออยู่ในสมรภูมิทหารไม่จำเป็นต้องฟังคำสั่งใครนอกจากแม่ทัพของตัวเองแม้กระทั่งเจ้าของแคว้นนะครับท่านอ๋องหรือฮ่องเต้ก็ไม่สามารถละเมิดกฎนี้ได้ครับซึ่งซุนวูก็บอกไว้ว่านะครับแม่ทัพในกองคนใดทำได้ทั้ง5ประการนี้ก็ย่อมไม่พ้นวิถีแห่งผู้กำชัยชนะครับซึ่งเนื้อหาในบทนี้นะครับได้กลายมาเป็นวรรคทองซึ่งเป็นอมตะมากว่า 2,500 ปีครับนั่นก็คือสิ่งที่คนไทยมักได้ยินติดหูนะครับแล้วก็ท่องติดปากว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งครับท่านผู้ฟังครับปัจจัยทั้ง5ประการนี้นะครับซุนวูได้กล่าวว่า These five are the way by which we know which side will win นะครับก็แปลว่าใครทำครบได้ทั้ง5ข้อนี้นะครับก็รู้เลยครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับสำหรับตำราพิชัยสงครามซุนวูเวอร์ชันเสนาธิการทหารนี้นะครับผมขอนำเสนอความหมายที่ผมเรียนมานะครับซึ่งอาจจะดูแปลกไปสักเล็กน้อยนะครับจากที่ทุกท่านเคยได้ยินได้ฟังกันว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอนำเสนอในสิ่งที่ผมได้ยินจากท่านอาจารย์ผมมานะครับท่านอาจารย์ผมได้อธิบายให้ฟังและผมก็ได้ถามย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าความหมายในภาษาจีนนั้นแปลว่าแบบใดนะครับผมจะขออธิบายนะครับด้วยแบบฉบับของเวอร์ชันเสนาธิการทหารดังนี้ครับซุนวูได้สรุปไว้ในตอนท้ายนะครับว่า if you know the enemy and know yourselfYou need not fear the result of 100 battles ครับซึ่งก็แปลว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งใหญ่ต้องกลัวผลของสงครามครับ If you know yourself but not the enemy for every victory gained you will also suffer a defeat รู้เขาไม่รู้เราทุกครั้งที่ได้รับชัยชนะย่อมพบกับความพ่ายแพ้ด้วย If you know neitherThe enemy nor yourself, you will succumb in every battle. ถ้าไม่รู้เขาและไม่รู้เราย่อมประสบพบกับความพ่ายแพ้ในทุกๆสมรภูมิครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับกล่าวโดยสรุปนะครับในบทนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นบทที่มีกลยุทธ์เยอะมากๆนะครับผมขอสรุปดังนี้นะครับซุนวูได้กล่าวถึง4กลยุทธ์สำหรับการเป็นสุดยอดขุนพลที่ปรารถนาชัยชนะโดยที่ปราศจากการรบครับแต่ถ้าเกิดว่าทำไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าจำเป็นที่จะต้องรบการทำสงครามคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซุนวูก็มี6กลยุทธ์ในการทำศึกครับและเมื่อนำทัพไปทำศึกทำสงครามแล้วนะครับซุนวูก็ได้กำหนด3ข้อเตือนใจผู้นำทัพหรือ3ข้อเตือนใจผู้บัญชาการสูงสุดไว้นะครับเพื่อมั่นใจได้ว่าจะกำชัยชนะมาให้ได้นะครับจากนั้นซุนวูก็ได้ระบุปัจจัยแห่งชัยชนะทั้ง5ประการครับท่านผู้ฟังครับฟังมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์ต่างๆในบทนี้นะครับมีมากถึง18ข้อเลยนะครับท่านจำเป็นต้องรู้จักกองทัพของท่านเป็นอย่างดีก่อนเท่านั้นไม่พอท่านจำเป็นต้องรู้จักกองทัพข้าศึกด้วยนะครับทั้ง18กลยุทธ์ในบทนี้ใจความสำคัญก็คือรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งใหญ่ต้องกลัวผลของสงครามรู้เขาไม่รู้เราทุกครั้งที่ได้รับชัยชนะย่อมได้รับความพ่ายแพ้ด้วยและถ้าไม่รู้เขาและไม่รู้เราย่อมประสบกับความพ่ายแพ้ในทุกๆสมรภูมิครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะครับถ้ามีคำถามหรือคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะสิ่งใดนะครับก็อย่าได้ลังเลนะครับเขียนกันมาในคอมเมนต์ได้เลยครับผมยินดีและก็ผมเต็มใจที่จะอ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนนะครับหากคำถามของท่านผมรู้ผมจะรีบตอบครับแต่ถ้าผมไม่รู้ผมจะไปถามอาจารย์ของผมให้อีกทีหนึ่งครับท
ุกท่านครับในทุกๆวันนะครับผมก็จะเรียนหนังสือแล้วก็จะเลิกเรียนประมาณ5โมงเย็นนะครับแล้วก็จะทยอยทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้ของผมเนี่ยให้กับทุกๆคนนะครับแต่ในเวลาของประเทศที่ผมอยู่นั้นกับเวลาในประเทศไทยมันไม่ตรงกันนะครับบางครั้งก็อาจจะทำให้ท่านพลาดชมตอนใหม่ๆไปนะครับเพราะว่าท่านอาจจะเข้านอนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะครับหรือกด Subscribe นะครับและเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปตอนต่อไปแล้วเนี่ยท่านก็กดปุ่มกระดิ่งไว้แจ้งเตือนได้นะครับมันจะแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของท่านครับนอกจากนี้นะครับหากท่านคิดว่าความรู้ที่ผมได้นำมาแบ่งปันให้นั้นมีประโยชน์นะครับทุกท่านสามารถแบ่งปันลิงก์ความรู้นี้ให้กับคนที่ท่านรักผมยินดีและผมก็เต็มใจในการได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนไทยทุกๆคนเพื่อที่ว่าจะได้รู้เท่าทันกลยุทธ์ของชาวต่างชาติครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมขอตัวไปทำคลิปในตอนต่อไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและพบกันใหม่สวัสดีครับ